ครับสวัสดีครับมโนโคทเรียนครับวันนี้ลงที่เขื่อนปากเกร็ดนะครับบ้านลุงเตะนะครับอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีนะครับมาดูทุเรียน5ปีกันไว้ลูกเป็นปีแรกนะครับนี่เพิ่งหมดปัญหาไม่อ่อนไปเพราะว่าลุงเขาล็อกใบอ่อนแล้วนะครับสังเกตนะครับผิวพรรณของทุเรียนที่เราพามาดูเนี่ยคือหนามเขียวนะครับตรงสวยนะแล้วก็ลุงก็จะสังเกตว่านะครับทุเรียนปีแรกเนี่ยเราจะสังเกตก็คือจะเป็นไซส์เกินขนาดหรือเป็นจัมโบ้หนามโตนะครับมีวิแก้ก็คือเราจะตั้งแต่ระยะที่เป็นดอกเนาะก็คือเอาไว้กระจายทั่วต้นนะครับแล้วเน้นช่อหลักที่ว่าสมบูรณ์นะครับเราเติมแคลเซียมบอรอนทุกระยะไม่เคยขาดนะครับจะเห็นได้ว่านะครับก็คือที่เราพามาดูเนี่ยคือทุเรียน70วันนะครับหลังดอกบานครับคือเราจะใช้ชุดเบ่งภูนะครับชุดเบ่งภูเราก็มีที่เราไม่เคยขาดเลยแคลเซียมบอรอนนะครับ NPK สูตรเสมอบวกด้วยนะครับแมกนีเซียมกำมะถันซัลเฟตนะครับนะที่เราพามาให้ดูเนี่ยนะครับก็คือเราเน้นยิงอาหารในทรงพุ่มนะแล้วลดปริมาณปุ๋ยดินลงนะครับปุ๋ยดินค่อนข้างจะแพงนะแล้วทุเรียนเนี่ยคือเรายิงอาหารในทรงพุ่มเนี่ยคือ3วัน5วันคือกินนะครับกินแล้วคือกินไม่ช้าแต่ว่าปุ๋ยดินนะคือจะช้า15วันถึง20วันนะครับต่อ1รอบครับจะเห็นได้ว่านะระยะ70วันเนี่ยเรายังต้องบวกยาลายาหนอนอยู่นะครับก็เพราะว่าระยะเนี้ยคือระยะเบ่งภูเนาะสร้างเนื้อสร้างแป้งนะครับสร้างน้ำตาลนะครับแล้วก็สังเกตได้ว่านะครับเราเนี่ยทำไมต้องยิงอาหารเข้าในทรงพุ่มเนาะก็คือเขาจะได้กินโดยตรงยิงเข้าลูกโดยตรงก็คือไม่แย่งอาหารที่ใบอ่อนนะครับไม่เอาอาหารที่ว่าเข้าลูกเนี่ยไปให้ใบอ่อนนะครับเราก็ต้องยิงโดยตรงเนาะเพื่อไม่ให้เขาสลัดลูกร่วงหล่นนะครับของเราเนี่ยสามารถบวกยาลาดาหนอนได้เลยนะครับประหยัดเวลาด้วยเนาะ70วันแล้วเนาะ70วันแล้วนะครับสวยมากสวยมากเราลองไปดูต้นอื่นนะเราลองพาไปดูต้นอื่นนะครับที่ผมพามาดูเนี่ยคือทุเรียน70วันเนี่ยนะครับกับสภาวะอากาศแบบเนี้ยผมก็ต้องเพิ่มน้ำไปเรื่องเป็นขึ้นตามระดับก็คือ5นาที10นาทีตามระยะของฟาร์มที่ว่าอากาศเข้ามาเนี่ยตอนเนี้ยนะคืออากาศที่แล้งนะครับน้ำเนี่ยมีส่วนสำคัญนะครับทำให้ทุเรียนเนี่ยโตสร้างเนื้อสร้างแป้งนะครับขยายภูมีส่วนสำคัญมากนะครับเติมน้ำเติมอาหารได้เลยนะครับปุ๋ยทางดินก็นะครับก็คือผมจะเลือกนะตัวหน้าตัวท้ายสูงนะครับตามที่เราสะดวกเนาะที่เราชอบครับเนี่ยเราพาดูบรรยากาศกันนะสำหรับทุเรียน5ปีเนาะเนี่ยนะครับต้นที่ว่าเนี่ยทำไมถึงไม่กลัวใบอ่อนเอาก่อนสังเกตใบอ่อนนะครับเราทำการล็อกเขาเรียกว่าคือเราจะส่งเสริมให้ใบอ่อนแก่เร็วเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเขาจะมาบิดมาบิดแล้วก็แก่เร็วเราเติมธาตุอาหารให้เขาเขียวเข้มเนาะเพื่อเอาอาหารไปเลี้ยงที่ลำต้นนะครับนะสังเกตดูลูกเขาทั้งครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยเรากระจายทั่วต้นนะครับเนี่ยผิวพันธุ์เขาอันนี้ยังไม่เต็มร่างไม่เต็มร่างนะครับต้องมีชุดเบ่งภูอีกนะครับเนี่ยดูอย่างต้นเนี้ยต้นล่างเนี่ยนี่เรามาแนะนำชุดเบ่งภูด้วยนะใช่ครับเบ่งภูด้วยนะครับนะสำคัญก็คือเราไม่เคยขาดแคลเซียมบอรอนนะครับตัวแคลเซียมมีส่วนสำคัญกับทุเรียนนะครับแคลเซียมเป็นตัวขยายเซลล์นะครับทำให้ต้นทุเรียนแข็งแรงนะครับบวกด้วยบอรอนนะครับบอรอนตัวนำพาอาหารเข้าไปในต้นทุเรียนนะครับเป็นตัวนำพาแคลเซียมให้เขาให้ต้นทุเรียนกินนะครับก็คือต้องบวกมีทั้งแคลเซียมบอรอนนะครับในตัวในของเราโดยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคือใน1ตัวเนี่ยบวกแคลเซียมบวกบอรอนนะครับในวันนี้นะครับก็คือเราจะฝากชุดเบ่งภูเนาะในเข้าระยะช่วงโค้งสุดท้ายแล้วเนาะก็คือตอนนี้เข้า70วันแล้วนะครับเหลืออีกเดือนฝ่าเนาะครับก็ฝากชุดเบ่งภูด้วยนะครับก็คือสิ่งที่ไม่เคยขาดแคลเซียมบอรอนนะครับ NPK สดเสมอแมกนีเซียมบวกกำมะถันซัลเฟตนะครับฝากด้วยนะครับมโนโคตรมโนทุกช่องทางเลยนะครับ